ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเจาะลึกความสำเร็จค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเราเปิดสายหน้าไมค์ไว้นะคะเบอร์ขึ้นมาให้เลย029218575ค่ะ029218575นะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าเป็นสมาชิกแล้วนะคะหรือใครที่กำลังตัดสินใจอยากจะเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับจอยคอยนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยมีคำถามอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะโทรเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะรันอยู่กับพี่สังเวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะสิ่งที่คำถามที่รันอยากจะถามพี่สังเวียนนะคะมีแล้วแน่นอนแต่คุณผู้ชมถึงแม้ว่ารันกำลังคุยกับพี่สังเวียนอยู่ก็โทรเข้ามาหากันได้นะคุยได้ค่ะร่วมพูดคุยกันได้เลยเราเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยค่ะพี่สังเวียนขานี่กลับมาพูดคุยกันอีกรอบเลยแล้วกันครับแบบนี้เลยแล้วกันรันเชื่อว่าเทคนิคในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันแหละสำหรับตัว พี่สังเวียนเองนะเทคนิคในการที่ทำการตลาดต่างๆของจอยแอนด์คอยนะคะกับลูกทีมเนี่ยพี่สังเวียนมีเทคนิคยังไงบ้างคะอ๋อมีสายโทรศัพท์เข้าค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามคุณสังเวียนค่ะค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อวินค่ะคุณวินนะคะได้เลยค่ะพี่สังเวียนอยู่ข้างๆแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอยากจะสอบถามอะไรนะถามได้เลยค่ะอยากจะสอบถามว่าวันนี้หนูทำธุรกิจตัวนี้แล้วทีนี้หนูอยากประสบความสำเร็จหนูจะทำยังไงดีคะครับเรื่องนี้ก็ต้อง copy apply ครับต้อง copy apply ว่า apply ที่เขาทำมาเขาสำเร็จเขาทำแบบไหนค่ะครับทำถ้า apply ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ copy เขาเลยแหละครับค่ะครับก็เดินตาม copy อย่างเดียวเหรอคะคือว่าอยากแบบเราจะเรียนรู้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราไม่มีเวลาที่จะเข้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็การทำธุรกิจมันต้องมีเข้าประชุมเข้าบริษัทบ้างนะไม่ใช่ว่าอยู่แต่บ้านอย่างเดียวมันก็โอกาสสำเร็จมันก็ยากค่ะครับมันก็ต้องเข้าเนาะต้องเข้ามาฝึกฝนนะคะครับเหมือนหน่วยงานทั่วไปฮะเวลาเรามีอะไรเราก็ต้องประชุมค่ะครับผมค่ะค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะคุณหวินค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดยังไงก็ต้องเข้ามาประชุมเนาะต้องเข้ามาฝึกฝนค่ะนะถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ที่สำคัญต้องเข้ามาเรียนรู้การตลาดด้วยนะคะอย่างที่พี่สังเวียนบอกไปนะคะอ่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะรันก็พูดคุยกับพี่สังเวียนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่สังเวียนค่ะเมื่อคำถามเมื่อสักครู่ที่รันถามคือเป็นเรื่องของเทคนิคบ้างดีกว่าพี่สังเวียนมีเทคนิคยังไงในการที่นำมาทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยหมายถึงว่าเลือกแผนการตลาดแบบไหนที่เข้ามาทำได้อะคะหมายความว่าจากการที่ผมเนี่ยคือทำมาหลายๆอย่างครับใช่ค่ะคือในตัวผมคือจะเน้นความเป็นพี่เป็นน้องในทีมครับคือเป็นกันเองมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะครับค่ะนอกเหนือจากนี้ล่ะคะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือพยายามให้เป็นกันเองดีที่สุดนะคือเป็นเรื่องของการเป็นพี่น้องครับผมคือปัญหาเนี่ยรันเชื่อว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับ สำหรับตัวพี่สังเวียนแล้วเทคนิคหลักๆก็คือเหมือนเราไม่ได้ทำธุรกิจใช่ไหมครับผมคือเหมือนว่าเราแบบมาคุยกันมันเคยมีไหมคะปัญหาลองยกตัวอย่างมาให้หนูฟังสักเรื่องไหมคะเคยมีไหมว่าทีมงานเอาเรื่องอะไรมาให้พี่สังเวียนรู้สึกโอ้ยปวดหัวจังเลยแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆคุยกับเขาครับไอ้เรื่องนี้สำคัญนะเรื่องที่ว่าแนะนำเขามาแล้วไม่ค่อยจะดูแลไม่ค่อยให้ความสำคัญกับคนที่เราชวนเขามาเนี่ยเขาก็มาฟ้องมาคุยกันเรื่องนี้ก็บอกว่าพยายามแบบให้เข้าใจกันอะไม่ให้มันมีอะไรมากกว่านี้ครับแล้วตัวพี่สังเวียนเป็นคนกลางนี่ลำบากใจไหมก็ต้องพยายามไกล่เกลี่ยให้เป็นทิศทางที่ดีค่ะครับมันเคยมีถึงขั้นที่ว่ามีปัญหากันหนักหรือเปล่าคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วมากน้อยขนาดไหนอะคะแต่หนักหมายความว่าไม่คุยกันเลยใช่ไหมไม่คุยกันเลยใช่ มีครับมีหรอมีครับทำไมอะแต่ต่อไปเข้าใจกันแล้วมันก็โอเคไม่มีปัญหาก็คงเป็นช่วงแรกๆใช่ไหมคะอาจจะมีอารมณ์บ้างอะไรประเภทนั้นแต่ว่าก็พออยู่กันไปเรื่อยๆเนาะค่อยประสานกันก็ทำให้อยู่กันเหมือนพี่น้องได้ธุรกิจจอยน์คอยมันก็เหมือนครอบครัวพี่น้องเหมือนกันครับ
เพราะว่าการทำงานก็คือเหมือนเราต้องช่วยเหลือกันครับผมนะคะลันทราบมาว่าสำหรับตัวพี่สังเวียนเองเนี่ยในเรื่องของการที่มีกลยุทธ์ของตัวเองในการที่เป็นเทคนิคของตัวเองในการทำงานกับจอยแอนด์คอยใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเทคนิคหมายความว่าหมายถึงว่ากลยุทธ์ต่างๆที่ตัวพี่สังเวียนเองนะคะได้ใช้นะคะแล้วก็นำมาใช้กับลูกทีมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเราขายของแล้วก็ต้องดูแลรักษาค่ะครับดูแลรักษารักษาให้อยู่ดีค่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องต่างๆแบบนี้นะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะก็ถ้าอยากจะร่วมทำธุรกิจกระจายคอยนะคะอย่างแรกเลยนะก็ต้องแบบให้อยู่กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องก่อนเนาะใช่ไหมคะคถ้าหลังจากนั้นแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้ค่ะครอบครัวเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีครับค่ะครับนะคะก็หมายถึงว่าออมีเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้ซื้อบ้านใหม่ด้วยครับผ มเป็นยังไงบ้างพอได้มีโอกาสได้อยู่กันเป็นครอบครัวและได้มีบ้านหลังใหญ่ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะครับจากเดิมที่ไม่เคยเดินห้างจากเดิมที่ไม่เคยใส่สูทค่ะชีวิตก็เริ่มดีขึ้นครับผมค่ะชีวิตที่จากที่ไม่เคยใส่สูทเนี่ยครับผมหนูถามนิดนึงเมื่อก่อนไม่ได้ใส่สูทแล้วคือเป็นคนที่แต่งตัวประมาณครับเสื้อยืดกางเกงยีนนะเพื่อนนั้นแต่งตัวเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนชิวๆหรืออย่างนั้นตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้มีเงินที่จะมาใช้จ่ายที่มันสุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมคะคือฐานะและหน้าที่มันไม่ได้ครับเมื่อก่อนก็ยังขายของเลยจะมาใส่สูทหรือมันก็ดูกระไรอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใส่ได้แล้วค่ะครับมีกี่ชุดแล้วนะอ๋อมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงดังนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่อวีระชัยครับคุณวีระชัยมีอะไรนะคะอยากจะสอบถามพี่สังเวียนสอบถามได้เลยค่ะครับผมอยากถามว่าเปอร์เซ็นต์มากน้อยเพียงใดที่จะแบบจะได้เงินนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงินจากจอยแอนด์คอยมันมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยขนาดไหนที่จะได้สำหรับความคิดของพี่สังเวียนเองหมายความว่าทำยังไงถึงจะได้เงินใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับประมาณนั้นครับแนะนำลูกค้าเข้าบริษัทครับแนะนำลูกค้าเข้ามาศึกษาเรียนรู้ครับเริ่มต้นคือแนะนำลูกค้าเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่บริษัทมาศึกษาแผนการตลาดศึกษาเรื่องสินค้าครับถ้าศึกษาสินค้าแล้วประทับใจแล้วเรื่องแผนการตลาดจะมาทีหลังครับค่ะครับขอบคุณครับครับผมค่ะพี่วีระชัยก็ได้คำตอบไปแล้วนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกนะคะถ้าต้องการที่จะเริ่มเข้ามาทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยเนาะช่วงแรกก็ต้องแนะนำเนาะชวนด้วยใช่ไหมคะงานนี้เป็นงานแนะนำครับการแนะนำกับการชวนเนี่ยหนูเชื่อว่าแต่ละคนมันมีเทคนิคแตกต่างกันไป พี่ต่างเรียกมีเทคนิคยังไงบ้างคะเวลาที่จะไปแนะนำเขาหรือเวลาจะไปชวนเขาและเทคนิคของแต่ละคนเราเชื่อว่าไม่เหมือนกันนะครับก็คือของตัวพี่เองอ๋อมีสายเข้าเหรอคะรับโทรศัพท์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรจนาศรีวิชานะคะอ๋อคุณรจนานะคะมีอะไรสอบถามที่สังเวียนสอบถามได้เลยค่ะก็คืออยากประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นนั่นแหละค่ะแต่คือเรายังอายที่จะพูดอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงเทคนิคที่กำลังถามที่สังเวียนพอดีเลยแล้วต้องทำยังไงบ้างอะค่ะก็พยายามตัดเรื่องอายไปก่อนครับเรื่องอายต้องตัดทิ้งไปก่อนค่ะหลักที่สองคือต้องทำตัวให้ดีฮะให้ดีไม่ใช่ว่าใส่กางเกงขาสั้นแล้วไปชวนเขามาบริษัทนี่มันก็ยากครับต้องเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวด้วยครับมีส่วนครับค่ะนอกเหนือจากนั้นล่ะคะครับนอกเหนือจากนั้นคือเราชวนเข้ามาแล้วพยายามจริงใจครับผมจริงใจกับคนที่เราชวนมาค่ะครับคุณรจนาคะค่ะยังอยู่ในสายหรือเปล่าเอ่ยอยู่ค่ะตั้งอยู่อะค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการจริงใจด้วยใช่ไหมคะครับเราต้องชวนด้วยความจริงใจครับค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเทคนิคเฉพาะของพี่เลยพี่จังเวียนถ้าเป็นเทคนิคลับๆ
แอบบอกให้คุณรจนาฟังหน่อยได้ไหมว่าเวลาชวนคนแล้วเทคนิคลับๆของพี่สังเวียนที่ทำยังไงถึงชวนคนได้เยอะขนาดนี้ค่ะคือเราต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีหมายความว่าเราต้องทำตัวให้ดีกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่เมื่อสมัยก่อนครับเมื่อก่อนเราเป็นไงต้องทำตัวให้ดีกว่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปชวนเขาแล้วเนี่ยตัวเราเองมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีใครมาอะไรเงี้ยก็ต้องพัฒนาต้องพัฒนาตัวเองนะครับค่ะนะคะครับค่ะคือรจนาขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะรันเชื่อว่าสำหรับหลายท่านนะคะที่ตอนนี้กำลังตัดสินใจแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็กังวลใจเป็นว่ารันอยากให้พี่สังเวียนนะคะยืนยันให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันว่าจอยแอนด์คอยเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้คุณมีสิ่งที่คุณต้องการมีสิ่งที่คุณขาดได้จริงๆค่ะพี่สังเวียนสักนิดนึงแล้วกันครับก็คือคนที่ยังไม่มาร่วมธุรกิจจอยแอนด์คอยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเรานึกอะไรก็ได้เหมือนที่เราคิดนะครับนึกอยากได้บ้านนึกอยากได้รถยากนึกอยากได้มีมรดกตกทอดเงินเข้าบัญชีทุกๆวันครับมันก็จะได้อย่างที่เราคิดเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีเงินเข้าบัญชีทุกๆวันนะค่ะครับแต่ปัจจุบันนี้ยืนยันเลยค่ะครับผมมีเข้าทุกวันแน่นอนนะคะครับฝากเบอร์สักนิดนึงนะคะของพี่สังเวียงค่ะครับ0818261872ครับค่ะ0818261872นะคะสามารถที่จะสอบถามหรือว่าโทรเข้าไปได้เลยนะคะใครอยากจะร่วมทีมกับพี่สังเวียนอยากจะร่วมทำธุรกิจนะคะโทรเข้าไปได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สังเวียนมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมค่ะรายการของเรานะคะแหมวันนี้จบลงแล้วค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะสามารถที่จะติดตามชมได้นะคะทุกวันอังคารแบบนี้2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทุกวันศุกร์นะคะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะทางช่องนะคะ PSI 112 GMMZ 261ค่ะในรายการเจาะลึกความสำเร็จค่ะหรือนะคะติดตามเข้าไปชมได้ที่ www.jctvthai.com วันนี้รันและพี่สังเวียนต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสู้ๆสวัสดีค่ะ